สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขายรหัส XORT ตัวเติ้ลนะครับซึ่งใน1 ID นี้มี2ตัวนะครับก็คือมีตัวหลักกับตัวรองนะครับซึ่งตัวหลักเลเวล130ส่วนตัวรองก็จะเลเวล119นะครับก็เดี๋ยวดูตัวหลักก่อนนะครับ130นะครับโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับซึ่ง ID นี้ขายในราคา 12,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 12,000 บาทนะครับเวล130นะครับหลอด EXP ตันนะครับพวกข้อมูลส่วนตัวก็ตามนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวพาไปทัวร์ของในคลังแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นก็คือลูกซอง 8.5 ถาวรนะครับใส่กันโซเวล10นะครับแล้วก็ธนูเติม 6,000 บาทถาวรนะครับแล้วก็ดาบชาร์จที่มันเหมือนค้อนนะครับมันปาได้ไงแล้วก็ระเบิดจากอารามนะครับอันนี้ของมันใกล้จะหมดวันแล้วแหละไอเนี่ยเขาหูถาวรนะครับแจกฟรีแล้วก็จมูกถาวรนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบขาวนะครับถาวรแล้วก็ชุดเซตตัวนี้ถาวรนะครับแล้วก็ปีกถาวรคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็กำไรนะครับกำไรข้อมือนะครับมีอยู่2อย่างนะครับถาวรนะครับแล้วก็อาร์มแบนถาวรนะครับเป็นค่าใช้เสียงบวก 20% นะครับแล้วก็มีแท็กถาวรนะครับวิ่งบวก5แล้วก็มีลูกดอกนะครับของธนูตัวนี้นะครับที่ได้จากโปรโมชั่นเติม 6,000 นะครับถาวรVIP เหลืออีก17ชั่วโมงนะครับคัมภีร์เหลืออีก15วันที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อมาปืนนะครับนี่ปืน8ดาวถาวร 6,000 6,000 6,000 6,000 อันนี้ก็ 6,000 เหมือนกันนี่ 6,000 อันนี้เติม 8,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะครับจำไม่ได้อันนี้ถาวร 6,000 6,000นะครับส่วนปืนนี้ผมไม่รู้ว่าเอามาจากไหนไม่รู้ว่าเติม 6,000 เหมือนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใส่กันโซเวล10กันโซเวล1เอาเฮ้ยอันนี้แบบธรรมดานะครับเติม 6,000 ส่วนแบบ Holy ก็จะเติม 8,000 กว่าบาทนะครับน่าจะใช่แหละเออใช่ๆๆอันนี้ 8,000 นะครับใส่กันโซเวล10ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับต่อมาก็สไนเปอร์นะครับ Refining World Power Cloud นะครับถาวรนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะครับใส่กันโซเวล10แล้วก็สไนเอิร์ธเควกนะครับ365วันนะครับที่เติมได้มานะครับตอนนี้ก็เหลือ253วันนะครับแล้วก็สไนสตาร์แอนด์ซีคลาวด์นะครับถาวรหน้าไม้นะครับถาวรแล้วก็หน้าไม้ระเบิดถาวรแล้วก็สไนมังกรนะครับยิงมัมมี่เข้าเม็ดละ 1,000 นะครับสไนอันนี้มันเป็นบาเลทไงมายิงทะลุได้นะครับแต่ว่าแม่งยิงมัมมี่โคตรแรงอันนี้บอกเลยนะครับแล้วก็หน้าไม้สไนเวล4ต่อมาลูกซองนะครับลูกซองตัวนี้เป็นลูกซองSentinel SP นี่แหละแต่ว่าเป็นแบบใหม่นะครับเป็นลายไฟภูเขาไฟอ่ะแหละนะครับเป็นลายลาวานะครับถาวรใส่กันโซเวล10ลูกซองอันนี้เติม 6,000 บาทนะครับได้มาถาวรใช่ 6,000 ป่ะวะน่าจะ 6,000 แหละนะครับใส่กันโซเวล10ลูกซองถาวรลูกซองแฝดเนี่ย Double Barrel ผมเรียกงี้แล้วก็คริสซูเปอร์วีนะครับลายน้ำแข็งนะครับถาวรสุ่มได้มาถาวรนะครับต่อมาก็ปืนกลหนักนะครับเป็นปืนร้อยเท่าไหร่เนี่ย180นัดนะครับระดับ3นะครับก็สูงสุดของมันแล้วนะครับมีอยู่2กระบอกด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะครับถาวรทั้ง2กระบอกเลยนะครับกันโซเวล10 1กระบอกนะครับต่อมาอาวุธพิเศษนะครับก็พวกบาซูก้านะครับนี่เลยบอมลายจีนนะครับ4รูลายจีนถาวรนะครับแรงมากตัวนี้
ต่อมาก็อาวุธลองนะครับก็ปืนพกระเบิดธนูอันนี้เป็นพกธรรมดาไม่ใช่พกระเบิดแล้วก็ปืนพกเข็มฉีดยานะครับที่ขวายิงใส่ตัวเองแล้วเลือดเพิ่มแล้วเพื่อนรอบๆข้างก็เพิ่มเหมือนกันพกขาวดำถาวรแล้วก็อะไรเนี่ยพกกลพกรัวถาวรนะครับแล้วก็พกระเบิดถาวรแล้วก็พกตัวนี้อีกนะครับถาวรเติมได้จากโปรโมชั่นเท่าไหร่ไม่รู้3,000นี่แหละจำไม่ได้3,299ละมั้งต่อมาอาวุธระยะประชิดนะครับมีดาบไมค์ครับแล้วก็ดาบจากอารามแล้วก็หมัดนะครับหมัดทานอสป่ะไม่รู้แม่งแล้วก็ไอ้ที่ขว้างนี่แหละจากเดิมอันนี้เปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ขวานชมพูถาวรขวานเหลืองถาวรแล้วก็ขันนะครับแล้วก็มีหมัดล่องหนนะครับแล้วก็มีพลั่วเติมครบ3,299นะครับแล้วก็มีค้อนทอกระดอกแล้วก็มีหมัดถาวรก็ตามที่เห็นนะครับถาวรมีเลื่อยมีขวานอันนี้ดาบไลท์เซเบอร์ใช่ไหมอันนี้ดาบน้ำแข็งมีเลื่อยถาวรเลบับเบิลบีต่อมาอาวุธขว้างนะครับมีระเบิดโค้กเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ระเบิดอะไรวะแล้วก็ระเบิดน้ำแข็งรู้สึกว่าระเบิดตัวนี้เติมครบ3,000นะครับ3,299นี่แหละไม่รู้นะว่ามันเติมเท่าไหร่แต่มันมาคู่กับบอมสี่รูลายจีนแล้วมั้งผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วก็มีระเบิดน้ำแข็งถาวรด้วยนะครับอ๋อมีระเบิดคริสตัลด้วยระเบิดรีโมทถาวรแล้วก็ระเบิดควันอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟลชมั้งนี่แล้วก็ตามที่เห็นเลยนะครับต่อมาชุดเซตนะครับโกลเดอร์ตัวผู้ชายนะครับถาวรต่อมาครับก็ศีรษะบนล่างนะครับก็จะมีชุดมิกกี้เมาส์นะครับเป็นเสื้อมิกกี้เมาส์ถาวรนะครับแล้วก็ปีกนะครับปีกตัวนี้เปลี่ยนลูกกระสุนไวขึ้นนะครับมีอยู่ถาวรนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับอันนี้เปลี่ยนกระสุนไวขึ้นเหมือนกันแล้วก็สลับปืนไวอันนี้แจ่มครับปีกนี้แจ่มเลยไม่ต้องเปลี่ยนต่อมาก็ส่วนหัวนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเคลื่อนที่ไวบวกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันวิ่งไวไม่เท่าเขาไงเขามันวิ่งไวกว่านะครับต่อมาส่วนหน้าไม่มีเป็นหน้ากากผีถุงมือไม่มีแล้วหมดส่วนปากไม่มีหูไม่มีกำไรก็2อย่างนี้ครับต่างกันแค่ค่าชื่อเสียงเท่านั้นเองแล้วก็พวกแบ็คกราวด์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับต่อมาไอเทมนะครับมี888ถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับชุบเลือดกด F ธรรมดามี 4,700 F ค้าง 7,100 แล้วก็ชุกเกิด 10,000 ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับต่อมากันโซเวล10สีส้มนะครับ2ลูกแล้วก็มีที่ถอดกันโซอีก12ชิ้นนะครับแล้วก็มีคัมภีร์อีก9ครั้งนะครับซึ่งวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับแพทใหม่มีปืน 6,000 บาทมาใหม่นะครับแล้วก็มีสุ่มเจมใหม่มาด้วยนะครับก็รอลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรนะครับที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนหลอมต่างๆนานาแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์เลี้ยงฟักทองแล้วก็สกิลสัตว์เลี้ยงก็ตามนี้เลยครับตามที่เห็นเลยสกิลกด Z ไอ้สกิลบัคเนี่ยมีอยู่2ครั้งน้ำแข็ง1แล้วก็สกิลพิษอีก2ครั้งอาหารสัตว์เลี้ยงมี933ครั้งนะครับแล้วก็ที่ชุบสัตว์เลี้ยง5ครั้งโอเคเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่ามีอยู่3ตัวนะครับตัวนี้จะเด็ดสุดนะครับเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นนะครับไม่มีสกิลกด Z นะถ้าตัวนี้มีตัวนี้เอาไว้เล่นมัมมี่นะครับเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นมากนะครับแล้วก็รถอยู่ไหนวะซุปเปอร์คาร์นี่นะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมี X-Shot Seed Bubble Bee Spider-Man NBA A6 แล้วก็ซาบารุกากานะครับ
แล้วก็ตัวนี้นะครับ VIP นะครับ V6 V6 ตันแล้วนะครับส่วนจัดอันดับนะครับผมจะดูแค่ค่าชื่อเสียงกับ GP ก็พอนะครับซึ่งอันดับของยศนี่อยู่อันดับที่12นะครับถ้าสมมุติว่าเซิร์ฟเปิดแล้วล็อกอินทันนี้ก็จะเด้งมาอยู่อันดับ1นะครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ติดอันดับที่12นะครับส่วน GP นะครับที่ใช้ไปทั้งหมดก็คือ27ล้านนะครับ27ล้าน965,626นะครับถ้าตีเป็นเงินที่เติมไปทั้งหมดก็เติมไป140,000แล้วนะครับถ้าเกิดรวมโค้ดต่างๆที่เติมจาก Winner Shop หรืออะไรพวกนี้ทะลุแน่นอนครับผมทะลุไปประมาณ15,000-16,000มั้งเอ้ยไม่ใช่ดิ150,000-160,000ประมาณนั่นแหละหรืออาจจะเกือบ170,000ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับก็น่าจะเกลี้ยงแล้วแหละสำหรับตัวหลักนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูตัวรองเวล119ดีกว่านะครับต่อมาก็เป็นตัวรองเวล119นะครับไปไปดูกันเลยนะครับ VIP V6 นะครับเหลือ2,199แล้วนะครับแต้มแต่ว่ามันอยู่ได้ยาวนานเลยแหละนะครับข้อมูลตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูในคลังดีกว่านะครับว่าคลังแสงมีอะไรบ้างนะครับก็ที่เห็นเลยกระบอกแรกนะครับก็คือ Red Twilight นะครับเป็นปืน 8.5 กระบอกแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยนะครับน่าจะใช่แหละนะครับผมจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นกระบอกแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยใช่กระบอกแรกของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับโอเคต่อมาก็เป็นปืนพกนะครับโปรโมชั่นเดือนไหนไม่รู้จำไม่ได้ลองดูคลิปเก่าๆดูนะครับแล้วก็พั่วนะครับเติมครบ3,299นะครับแล้วก็มีที่เหลืออยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวออกก่อนแล้วก็ระเบิดนะครับระเบิดตัวนี้ได้มาแพ็คคู่กับบอมสี่รูลายจีนนะครับแล้วก็ปีกถาวรนะครับปีกเดิมเลยแล้วก็มีแท็กแล้วก็ลูกดอกธนูนะครับเติมครบ 6,000 แล้วก็ไม่มีละนะครับตรงส่วนนี้กำไรมีอยู่1อันนะครับอันเดิมเลยแหละนะครับโอเคต่อมาก็ปืนเติม 6,000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  แล้วก็ 8,000 6,000 6,000 นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับต่อมาสไนนะครับนี่เลยบาเรทนะครับดำเหลืองนะครับแล้วก็บามังกรนะครับยิงมัมมี่เม็ดละ 1,000 นั่นแหละนะครับต่อมาก็ลูกซองนะครับลูกซอง Sentinel SP นะครับลายลาวาลายไฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ลูกซองเติมครบ 6,000 บาทนะครับส่วนปืนกลเบาก็ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีบอมนะครับยัดกันโซเวล10นะครับ4รูลายจีนนะครับต่อมาอาวุธรองนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีธนูแล้วก็ปืนเข็มฉีดยานะครับแล้วก็ธนูเติมครบ 6,000 แล้วก็ปืนพกเติมครบเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะ 3,299 แหละนะครับไม่แน่ใจแล้วก็มีธนูอีกนะครับเหลืออีก76วันนะครับต่อมาอาวุธระยะประชิดมีขวานมีแบบปาได้แบบน้ำแข็งแบบธรรมดามีหมัดอะไรไม่รู้อ่ะหมัดทานอนมั้งแล้วก็ค้อนทอกระดอกแล้วก็หมัดล่องหนลูกตุ้มดาบน้ำแข็งแล้วก็มีคู่เมติกนะครับงานแข่งหรือเปล่าแล้วก็เลื่อยบับเบิ้ลบีนะครับส่วนอาวุธขว้างนะครับก็ระเบิดทูมันนี่ระเบิดไข่ระเบิดโค้กเฮลิคอปเตอร์ระเบิดไก่กระตากระตาแล้วก็ระเบิดใบกัญชานะครับต่อมาก็ชุดเซตนะครับก็จะเป็นชุดเซตในฝั่งของตัวละครหญิงทั้งหมดเลยนะครับนี่มีโกไรเดอร์นะครับของฝั่งตัวผู้หญิงนะครับถาวรนะครับ
โอเคต่อมาก็ศีรษะบนล่างนะครับก็จะมีเสื้อมิกกี้เมาส์นะครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อของผู้หญิงนะถาวรแล้วก็ปีกนะครับนี่ปีกนี้ตำนานมากมาคู่กับลูกซอง EX ใช่ป่ะลูกซอง EX หรือว่าไม่ใช่วะอ๋อนี่มันมาจากเก้าช่องนี่หว่าแต่ว่าตอนที่มันมาแรกๆมันโผล่มากับลูกซอง EX 180วันผมจำได้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับนี่มีถาวรแล้วก็นี่ถาวรแล้วก็ที่ติดหลังสเก็ตบอร์ดนะครับถาวรถาวรถาถาถาที่เหลือก็ไม่มีอะไรละต่อมาส่วนหัวก็ไม่มีหน้าก็มีหน้ากากนะครับค่าที่เสียงผม20ถุงมือไม่มีปากมีการ์ดออนไลน์เลเวล2นะครับกุหลาบขาวแล้วก็แบ็คกราวด์ต่างๆกำไรข้อมือไม่มีต่อมาพวกไอเทมนะครับมีตามนี้เลยนะครับชุบกด F ธรรมดา 2,100 F ค้าง 1,500 ชุบเกิด 1,000 มีแหวนเวล2อยู่1อันนะครับ1วงอ่ะแหละกระสุนบาเลตมีอยู่ 4,700 ที่เหลือก็แม่งกันโซเวล10สีทองคัมภีร์อีก10ครั้งชิ้นส่วนหลอมต่างๆจัดเลี้ยงก็มีอยู่ตามนี้เลยนะครับนี่มีอยู่300ครั้งนะครับฟักแล้วก็ปล่อยได้นะครับเอา SP นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงกระรอกหรืออะไรก็ไม่รู้เห็นเขาบอกมันบักวิ่งไม่แน่ใจว่าบักวิ่งหรือเปล่าแต่มันไวขึ้นอยู่นะแล้วก็สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับมีน้ำแข็งต่อมาอาหารสัตว์เลี้ยงเหลืออีก74ครั้งนะครับที่เหลือก็ไม่มีละไปดูสัตว์เลี้ยงกันนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับใส่สกิลน้ำแข็งก็ใกล้จะตายแล้วแหละนะครับยังไม่ให้ดีกว่ามาเรียกคืนได้ไหมมีอยู่2ตัวนะครับเรียกคืนได้นะครับนี่มีสกิลกด Z นะครับกันบอมนี่ไว้เล่นมัมมี่เปลี่ยนกระสุนไว้ขึ้น20นะครับตัวนี้ก็มีสกิลกด Z แล้วก็น้ำแข็งเหมือนกันตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะนี่เพิ่มกระสุนบาซูก้าเวลายิงมัมมี่ต่อมาก็รถนะครับก็ Extra Seat Bubble Bee Speed Race Optimus Prime Subaru กากๆต่อมาก็จัดอันดับนะครับจัดอันดับเอแป๊บนึงนะอันดับบ้านอันนี้จัดอันดับบ้านใช่ไหมตัวเติ้ลยังติดอันดับอยู่เปล่าแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนว่าตัวเติ้ลติดอยู่หรือเปล่าตอนแรกพี่แกเขาติดไงตอนนี้เด้งหรือยังไม่รู้ดูแป๊บน่าจะเด้งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปดู GP สะสมดีกว่าใช้ไป48ล้านนะครับติดอันดับที่35นะครับตัวเติ้ลติดหรือเปล่าตัวเติ้ลใช้ไปเท่าไหร่นะจำไม่ได้เหมือนกันตัวเติ้ลน่าจะไม่ติดนะครับแต่ตัวนี้ติดนะครับอ๋อนี่ไงอ๋ออันนี้ตัวรองนะครับติดอันดับที่35นะครับใช้ไป48ล้านนะครับก็ตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะครับขายในราคา 12,000 บาทนะครับผมข้อมูลครบนะครับพร้อมโอนกรรมสิทธิ์นะครับโอเคนะนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม